สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการตั้งค่าแชร์ฮอตสปอต Wi-Fi ในเครื่อง Moto G20 กันอันนี้จะมาดูว่ามันมี5กิกะเฮิรตซ์ไหมและที่สำคัญ Pure Android มันมีตั้งค่าอะไรเกี่ยวกับแชร์ฮอตสปอตให้เราสักเท่าไหร่อย่างไรใช้งานยังไงไปเราไปดูกันว่ามีอะไรให้เราเห็นบ้างปะเราก็เข้าไปในตั้งค่าเราไม่ชอบเข้าทางเมนูทางลัดโอเคนี่เราไม่มีนี่อ๋อแล้วเราก็มาเลือกอันนี้อันน่ะเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตเอาหัวข้อแรกเลยกดลงไปแล้วหลังจากนั้นก็ลงมาข้างล่างสักหน่อยนึงเนี่ยเนี่ยอันเนี่ยเนี่ยการเนี่ยการแชร์ฮอตสปอตสัญญาณเนี่ยอะไรเนี่ยนะมาไปการปล่อยสัญญาณและฮอตสปอตกดจึ๊กลงไปหลังนั้นหัวข้อข้างและอันแรกเลยเขาก็จะมีเนี่ยให้เราเลือกอยู่ตรงนี้เนี่ยฮอตสปอต Wi-Fi นี่กดลงไปในนี้เขาก็จะมีให้เราตั้งค่าการตอนนี้มันเปิดอยู่นะเปิดอยู่ด้วยการเปิดตรงนี้นะและในเมนูทางลัดมันก็จะมีเดี๋ยวค่อยไปดูกันแล้วกันมาแล้วเราก็ตั้งชื่ออันเนี้ยชื่อฮอตสปอตตรงเนี้ยคุณสามารถตั้งได้นะโดยการแตะลงไปอันนี้เขาให้คุณตั้งชื่อได้บางทีก็ไม่อยากให้ไปซ้ำกับใครเราก็มาตั้งเอาคุณก็ตั้งเอาแล้วกันคุณก็พิมพ์เอาลบเอาตามสะดวกเลยอันนี้ว่าไปแล้วก็ตกลงพอโอเคแล้วนะก็มาดูระบบความปลอดภัยของเขาก็มีให้เลือกหลายแบบ WPA 2 3อะไรมีหมดยกเว้นจะไม่มีก็ได้ด้วยนะแต่ควรจะมีก็ไม่ต้องให้มันอยู่อย่างนั้นน่ะแหละดีแล้วแต่แล้วเราก็มาตั้งรหัสผ่านฮอตสปอตคุณก็แตะลงไปแล้วก็ไปแก้เอาก็แล้วกันคุณจะเอารหัสกี่ตัวก็ว่าไปแนะนำว่าควรจะมีตัวอักษรด้วยแล้วก็มีอักษรเป็นตัวใหญ่ด้วยตัวเล็กด้วยผสมกันก็น่าจะดีมันก็จะทำให้คนอื่นเขาทายยากไม่มีใครเขามาใช้ Wi-Fi คุณซีซัวหรือไม่คุณใจกว้างคุณก็ตั้งไปเลยเอาง่ายๆ1 2 3 4 5มันก็จะแชร์ให้คุณคือถ้าใจปั้มอย่างนั้นพี่ไม่ต้องตั้งรหัสก็ได้แชร์ยาวเลยมันไม่ต้องตั้งเลยแบบโอ้ยใครมาจับได้ใช้เลยอะไรเงี้ยนะใหญ่ๆจริงๆช่างมันเถอะแล้วก็มีคืออันนี้คลื่นย่านความถี่ด้วยความที่สงสัยนี่เขามีกดลงไปเนี่ยเขาก็จะมีให้คุณเลือก5กิกะเฮิรตซ์ด้วยนะในเครื่อง Moto G20 ไม่ใช่แชร์5กิกะเฮิรตซ์ไปเครื่องเราแชร์ได้แต่ว่าเครื่องรับมันรับ5กิกะเฮิรตซ์ไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์นะพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็ต้องมีทั้งเครื่องส่งเครื่องนี้เครื่องส่งได้เครื่องรับพี่ก็ต้องรับ5กิกะเฮิรตซ์ได้ด้วยนะต้องบอกไว้ก่อนและที่สำคัญใช้5กิกะเฮิรตซ์ก็ต้องทำใจหน่อยนะระยะมันอาจจะสั้นลงความถี่มันขึ้นสูงก็จริงอาจจะคนใช้น้อยก็จริงแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดตามไร่ตามนาไม่จำเป็นก็ได้พี่เราต้องการความสามารถในการส่งที่มันได้ไกลๆหน่อยอะไรเงี้ยเพราะบางทีมันอยู่ไกลกันเดี๋ยวจับสัญญาณไม่ได้จะลำบากแค่นั้นแหละเอา 2.4 เป็นมาตรฐานไว้ก่อนนะแล้วก็จะมีเรื่องขั้นสูงนี่ขอให้เราเล่นอะไรบ้างกดลงไปในขั้นสูงก็จะมีเรื่องการปล่อยฮอตสปอตอัตโนมัตินี่จะเปิดไหมถ้าเราจะไม่ใช่ปล่อยอัตโนมัติปิดฮอตสปอตคือปิด Wi-Fi อัตโนมัติถ้าไม่มีใครเชื่อมต่อเปิดไว้ก็เปลืองแบตถ้าเปิดฟังก์ชันนี้ขึ้นมาเมื่อไม่มีการเชื่อมต่อ Wi-Fi มันก็จะปิดอัตโนมัติโอเคไหมหัวข้อที่2ลงมาตรงข้างล่างนี่การเชื่อมต่อสูงสุดตรงนี้เนี่ยเวลาแตะลงไปเนี่ยเขาจะให้คุณเลือกว่าคุณจะแชร์ให้กี่เครื่องอันนี้เช่นแบบโอ้เรามีโทรศัพท์ของเราอยู่2เครื่องแชร์กันอยู่2เครื่องก็ตั้งไว้ที่เครื่องเดียวก็ได้ทำไมถึงต้องตั้งแบบนี้ถ้าตั้งแบบนี้แล้วต่อให้มีรหัสก็เข้าไม่ได้ทำไมก็เราแชร์อยู่เครื่องเดียวมันให้ได้เครื่องเดียวมันก็ไม่ให้อีกเครื่องนึงไงนั่นแหละประเด็นนะแล้วก็จะมีเรื่องไปที่8เลยเอา1ที่ไปที่8โอเคแล้วก็มี SSID ที่ถูกซ่อนสามารถซ่อนได้นะตั้งค่าซ่อนแล้วก็โหมดไวลิสต์ของเราแล้วปิดไว้ก่อนไม่ต้องโอเคแล้วก็จะมีเรื่องเพิ่มอุปกรณ์ไวลิสต์ได้ตัวเองอะไรเงี้ยการเชื่อมต่อที่มีไม่ได้มีเพราะว่าตอนนี้อยู่ห่างไกลเครื่องหนึ่งมันเลยไม่มีมันก็มีคำถามอีกแหละว่าแล้วเวลาเราจะเชื่อมต่ออีกเครื่องหนึ่งคือเมื่อคุณตั้ง
username เมื่อกี้ตั้งชื่อเนาะแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดเรียบร้อยแล้วเมื่อเราไปที่เครื่องหนึ่งที่จะรับจะทำยังไงอันนี้คุณก็ คุณก็ไปในเครื่องหนึ่งไปเปิดตรง Wi-Fi ของคุณนะคุณก็จะสังเกตเห็นว่ามันมีชื่ออันนี้ Moto G20 เห็นไหมตรงตามที่คุณตั้งคุณก็แตะลงไปอันนี้สถานการณ์สมมุติเมื่อคุณแตะสมมุติแตะอันนี้กันแล้วแตะปั๊บเนี่ยเขาก็จะให้คุณกรอกรหัสผ่านคุณก็แค่กรอกรหัสผ่านอย่างที่คุณตั้งเอาไว้ให้มันตรงกันก็แล้วกันถ้าไม่ตรงมันก็เข้าไม่ได้บางคนบอกทำไมมันเข้าไม่ได้มันไม่ตรงกันหรือเปล่านี่ก็ตั้งให้มันตรงกันสิเออนะทำให้มันตรงๆกดรหัสผ่านปั๊บแล้วก็กดเชื่อมต่อเท่านั้นเองการเชื่อมต่อ Wi-Fi มันก็จะเกิดขึ้นคุณก็ไปสามารถเล่นได้แล้วก็จะมีเรื่องการปิดเปิดฮอตสปอตอันนี้เราก็สามารถเข้าไปในเมนูทางลัดได้ในการลูดหน้าจอลงมา2ทีนี่อึดนี่เอาต่อ2ทีก็แล้วกันคุณก็จะเห็นนี่ฮอตสปอตเห็นไหมเนี่ยอันนี้ฮอตสปอตคำว่าฮอตสปอตก็คือการเปิดปิดฮอตสปอตถ้ามันเป็นสีเขียวอย่างนี้ก็คือมันเปิดอยู่ถ้าคุณอยากจะปิดคุณก็แค่กดลงไปบนฮอตสปอตตรงนี้มันปิดเป็นสีเทาอย่างนี้แสดงว่าคุณปิดฮอตสปอต Wi-Fi แล้วไม่แชร์อินเทอร์เน็ตให้ใครแล้วอีกนั่นแหละก็น่าจะครบสำหรับเรื่องการแชร์ฮอตสปอต Wi-Fi ใน Moto G20 ก็ลองไปเล่นดูเอาแล้วกันสำหรับคนที่มีโทรศัพท์หลายเครื่องหรืออยากจะแชร์อินเทอร์เน็ตให้คนอื่นใช้อินเทอร์เน็ตคุณควรจะเป็นแบบไม่อั้นนะถ้าแชร์นะทำไมอ่ะแชร์แล้วมันอาจจะไม่พอใช้ไงถ้าคุณมีแบบจำกัดจำเขียนก็แค่นั้นแหละทำไมพอเดี๋ยววิ่งช้าแล้วจะลำบากแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ